มึงเติมความน่ารักให้กูหน่อยนะอ๋อผมมีจุดนึงตาเริ่มตกครับด้านนี้คีปรอยเหี่ยวไว้เพราะว่ามันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ของชีวิตนี่แหละวิธีเสพงานศิลปะแบบว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์1 2 3เฮ้ยเฮ้ยกูชอบนะผมดูรู้สึกสวัสดีครับ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 สวัสดีพี่เวงสวัสดีพี่ห้องเต้สวัสดีครับ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 อ่ะแนะนำห้องเต้ก่อนอาจจะเห็นห้องเต้กันมาเกินก่อนก็ได้เกินคือการแนะนำครับเกินอ่ะเกินเลยเกินก่อนเกินเลยพี่เวงมากูเกินเองไม่ต้องมึงเองครับนั่งครับกูเกินเองต้องไหนเราเคยทำคลิปปรับรูปหน้าโดยหมอศัลยกรรมมาแล้วตอนนั้นก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้ AI ในการปรับรูปหน้าของพี่เวงก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งแล้วกัน innovation เป็น innovation inno ก็เป็นลดกดน้ำอีโน่โอ้ฟองฟอนเลยซึ่งก็ทำให้แบบถ้าเกิดว่าเราเห็นหน้าแบบใหม่เราก่อนที่จะไปลงสัญญาการแต่วันนี้นะครับเราจะปรับรูปหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเชิงศิลปะคือหน้าเราเป็นแบบนี้เราควรจะปรับยังไงบ้างให้แบบเราดูแบบสวยในแบบงานศิลป์มันมีไหมพี่ที่แบบว่าวาดหน้าให้แบบสวยงามในเชิงศิลปะมีครับมีครับเชิงศิลปะเลยนะใช่เชิงศิลปะก็จะมีสัดส่วนเอาจริงๆหน้าคนอ่ะปกติคาแรคเตอร์มันก็จะมีเฉพาะตัวของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเส้นสายบนใบหน้ามันน่าสนใจแต่ละคนเวลาเรามองหน้าคนหรือมองหน้าสิ่งใดก็ตามเงี้ยเราจะมีฟอร์มนึงขึ้นมาหรือว่าเชฟนึงขึ้นมาที่มันชัดเจนในใจเราอยู่แล้วแล้วเราค่อยมาลดทอนมันหรือว่ามาวาดมันลงไปในเฟรมแล้วถ้าพูดถึงศิลปะกับคนที่รู้จักจะเป็นใครไม่ได้เลยเกินเข้ามึงแล้วคุณจะตีนอกจากเรื่องเกินนอกจากห้องเต้ห้องเต้นี่เป็นใครห้องเต้นี่เป็นรุ่นน้องของผมนะฮะอยากคุณต้องพูดไปแบบนี้ออกมาจบแล้วโปรไฟล์นี้เสร็จแล้วก็คือรุ่นน้องพี่เหม่งก็มีประมาณล้านกว่าคนไม่ใช่ก็มีรุ่นน้องที่ถ่ายปัดจริงๆไงใช่รุ่นน้องจริงรุ่นน้องจริงที่ถ่ายแบบสุราจ้ะพี่ฮ่องเต้จาก Art of Hong Tae ครับต้องบอกว่าพี่ฮ่องเต้นะครับเป็นคนที่ทำให้ศิลปะถูกยอมรับมากขึ้นถ้าตอนเด็กๆก็ใช่คือก็วาดรูปมาตั้งแต่เด็กอ่ะเนาะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยว่าเอ้ยต้องไปได้รางวัลหรือว่าต้องส่งประกวดหรืออะไรก็ตามคนที่จุดประกายเรื่องนี้ก็คืออาจารย์สังคมทองมีเป็นครูศิลปะที่เรียกว่าทำให้ศิลปะเด็กมันเติบโตในประเทศนี้แล้วก็เราก็เป็นเหมือนหมูทดลองของอาจารย์ก็คือครูก็ส่งงานเราไปที่ญี่ปุ่นที่ประกวดต่างๆอ่ะแล้วมันก็เสร็จแล้ววันไงใช่เขาเสือกเลยเสือกใช่ตรงนั้นเสือกเพราะเราไม่ได้คาดไว้ไงเราไม่รู้ว่ามันจะได้รางวัลแต่มันได้รางวัลได้รางวัลนี่จริงแล้วรางวัลเยอะพอสมควรคนก็เลยพูดถึงว่าฮ่องเต้เนี่ยเป็นเด็กดาวรุ่งในวงการศิลปะแล้วยุคนั้นก็คือถ้าเกิดว่ามึงดังในสักอย่างนึงอ่ะมันก็จะโดนจับไปออกทีวีที่นู่นที่นี่ไปถ่ายโฆษณาขนมมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นอยู่ในหลายๆวงการไปใครที่ดูเทพวิลามานานแล้วก็จะจำได้มั้งนานเหมือนกันนะนานมากนานตั้งแต่เริ่มเพราะว่าพี่ฮ่องเต้ก็เคยมาออกรายการแล้วซึ่งนั่งแบบนี้เลยนั่งแบบนี้เลยแต่เราคุยกันเรื่องก้าวสัตว์ตาไอ้ฮ่องเต้เนี่ยเป็นตัวละครที่ให้เสียงภาคเป็นตัวร้ายชื่ออะไรครับชื่อหลงเรืองทำไมวันนี้มาสายเหรอฮ่องเต้พี่ปานมาคืนน่ะขาดื่มหนักไปหน่อยเพราะตอนแรกก็ยังไม่เห็นหน้าหลงเรืองแล้วทีมงานแอนิเมชันมันก็คิกคักอะไรก็ไม่รู้ไงพอเราพากเสร็จเราก็เดินไปถามว่าพี่ขำอะไรกันวะมันแบบตลกอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับคือหน้าเหมือนตัวละครมากเลยค่ะแต่เหมือนจริงๆนี่ผมมองอยู่วิ่งเน็กหน้าใช่แล้วว่าเหมือนตรงไหนวะพอดูโอ้โหนี่คือเอารูปกูหน้ากูไปทำมาเนี่ยก็วันนี้เรามาพร้อมกับศิลปินมากความสามารถนะครับแล้วก็วันนี้เราจะวาดรูปแบบดิจิตอลนะครับวาดบน iPad บน iPad แล้วก็เราจะปริ้นออกมาด้วยปรินเตอร์ซึ่งเป็นลูกค้าสุดที่รักของเรานะครับ Brother Printer เป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงเจ็ต A3 รุ่น MFC J2740DW ต่อยอดความสร้างสรรค์ในงานของคุณไม่ว่าจะงานพรินสแกนหรือถ่ายเอกสารครับจะได้งานสีสดนะครับภาพคมชัดพรินงานใหญ่ต้อง A3 ฟังก์ชันครบสำหรับคนคิดงานใหญ่ครับแล้วก็ยังรองรับการพิมพ์แบบลอง paper print เป็นการพิมพ์กระดาษยาวๆนะครับแบบพิเศษที่มีในรุ่น MFC J2740DW มีพื้นที่มากกว่าก็สร้างงานได้เยอะกว่านะครับแถมมีระบบอีเมล print เพียงส่งอีเมลที่มีไฟล์แนบนะครับเข้าเครื่องพิมพ์ก็จะพร้อมพิมพ์งานอย่างสะดวกสบายทันทีเครื่องพิมพ์ Brother ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานเหมาะกับการใช้งานระยะยาวครับมั่นใจได้กับบริการหลังการขายนะครับเพราะว่ามีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับพี่ห้องครับ
ขอแบบหล่อๆโอเคมันเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนี่ยังล่างปากจู๋ด้วยอ่ะล่างเฮ้ยห้องมึงว่างดีๆดิเฮ้ยอย่างเอกลักษณ์พี่เอกเนี่ยรู้สึกว่าพี่เอกเนี่ยเรื่องปากมุมเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์เขาเยอะบนหน้าพี่เอกเยอะเยอะแต่ว่าแบบเท่าที่ผมสังเกตนะคนที่แบบเอกลักษณ์น้อยบนหน้าแล้ววาดรูปยากอ่ะวาดออกมาให้มันดูมีเอกลักษณ์ยากจะแบบคือคนหน้าตาดีก็จะพูดถึงตัวเองอยู่พยายามพูดตัวเองว่ามันพูดต่อว่าเอกลักษณ์เขาเยอะมากนะแล้วมันบอกว่าอะไรว่าปกติคนวาดรูปผมให้เหมือนวาดยากมากเพราะว่าไม่วาดให้เหมือนเป๊ะนะวาดแบบให้มันมีความสไตล์ไลซ์นิดนึงอ่ะมึงลองดูดีๆทำบ้างไหมล่ะพี่ปาดง่ายโกงมึงพูดกันเลยพี่ครับมึงจงดูเองเออมีเอกลักษณ์แหละมีเอกลักษณ์ทั้งคู่เลยเดี๋ยวลองวาดดูอยากรู้เหมือนกันว่าจะวาดออกมาเป็นคนไหมโอเคครับผมกูวาดได้นะกูก็มีฝีมือศิลปะนะมึงไม่รู้ตัวแล้วมึงไม่ต้องมาวาดแบบสับปะรดวาดปีศาจเยอะเออได้ผมไม่วาดมอนเตอร์เยอะมากโอเคไปดูกันเลยครับคุยไปด้วยได้ไหมพี่ได้ดิครับได้เสียสมาธิโอ้เอกลักษณ์ของคุณมันคือทรงผมแสงคุณเนี่ยมันแบบเอกลักษณ์มากโอ้นี่เอกลักษณ์ใหม่นะแต่ก่อนไม่มีเอกลักษณ์นี้นะระหว่างนั่งรอเนี่ยก็วาดผมไปด้วยดิทุกคนไม่เคยเห็นฝีมือกูใช่จริงๆกูก็ไม่อยากแบบโชว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ไม่ต้องโชว์ก็ได้เอาเหี้ยเขินเหมือนนะไม่ค่อยมีใครมานั่งถ่ายรูปผมวาดรูปอ่ะผมเขินนะผมไม่เคยมานั่งเป็นแบบแบบนี้แล้วแบบมันมีคนมามองหน้าไม่เคยมีคนไม่เคยเลยพี่แม่งเท่ว่ะเออพี่แม่งเท่ขนาดนี้ว่ะอยากได้หน้าแบบไหนหน้าข้างๆหน้าตรงอย่าแกล้งกูนะเฮ้ยพี่ผมไม่แกล้งพี่แล้วพี่เป็นสิ่งที่น่าวาดมากสิ่งที่น่าวาดคุณควรด้วยพี่เป็นคนที่สัตว์ด้วยพี่เป็นสิ่งที่น่าวาดสัตว์ความสวยงามแบบศิลปะกับความสวยงามแบบที่เป็นบิวตี้สแตนดาร์ดที่คนทั่วไปมองเหมือนกันไหมพี่เราว่าถ้าความงามในแง่ศิลปะมันเหมือนเป็นทฤษฎีมากกว่าเนาะแต่ว่าความงามแบบที่บอกว่าเป็นแต่ละคนมองมันเรียกว่ารสนิยมในเชิงศิลปะเวลาพี่วาดรูปผมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะตรงกับความสวยงามจริงๆของรสนิยมส่วนใหญ่ของคนไหมโอเคเราพูดอย่างนี้แล้วกันเรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ชอบอะไรแต่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบตามใจคนส่วนใหญ่เหมือนกันเพราะเราเป็นคนชอบตามใจตัวเองถามว่ามันดีไหมในการที่เราได้เป็นคนเลือกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาก็ดีโอเคงั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมจะคอยบอกพี่ฮ่องเต้ว่าเอ้ยอยากให้ลองปรับส่วนไหนแต่ว่าในมุมของศิลปินตัวพี่ฮ่องเต้เองก็คือผมมีสิทธิ์ที่จะปรับไม่ปรับก็ได้อันนี้ดีกว่าเพราะผมเป็นคนวาดไงถ้าไม่ปรับขอเหตุผลด้วยนะพี่ไม่ปรับอ๋อโอเคเคลียร์ผมถามคุณมากเลยอ่ะคุณมีส่วนไหนบนใบหน้าที่คุณรู้สึกว่าเป็นรู้สึกแบบไม่โอเคกับมันเลยไหมต้องเอาผมลงมาตรงนี้หนึ่งเอาลงมาดิดเดียวแต่จะไปเดี๋ยวจะไปปลูกผมเพิ่มแล้วก็คีบรอยเหี่ยวไว้เพราะว่ามันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ของชีวิตพี่ไม่เป็นคนจริงว่ะลบรอยสิวออกสักนิดนึงเพราะว่าไปทำไม่เสร็จแต่มันก็เป็นความจริงของชีวิตนะพี่สิไม่เป็นไรแต่อยากให้มันเรียนกันได้เออเอาแบบสมัยก่อนที่คนชอบวาดแล้วกันซึ่งเออมีปะเรายังมีส่วนนั้นอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ติดแล้วตอนนั้นมันติดเพราะว่าเพื่อนมันพูดเพื่อนพูดว่าอะไรบ้างพี่ดั้งไม่ค่อยมีดั้งน้อยโอ้ดั้งแหนบหรือลองปรับไหมได้นะลองว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมลองไหมแล้วก็ถ้าพี่ยิ้มหรือหัวร้อนโหนกแก้มพี่ยกขึ้นสูงเหมือนอันปังแมนพี่ก็ไม่อยากปรับอะไรลดลงนิดนึงก็ได้เลยนั่นเลยอยากปรับพี่อ๋อหนวดตรงนี้หนวดเห็นไหมมันจะมีตรงนี้อยากให้มันเต็มไหมหรืออยากให้มีแค่ตรงนี้แล้วไม่มีข้างๆไอ้ชี้นะฮิตเลอร์แล้วก็มีหนวกคิ้วหนวกคิ้วเหรอหนวกคิ้วที่มันค่อนข้างปูดโทษนะเท่าที่คุณพูดมาเนี่ยผมมองเป็นข้อดีหมดเลยความจริงปมด้อยคนส่วนใหญ่มันก็มาจากที่ปากคนอื่นทั้งนั้นเออจริงนะพี่เหวี่ยงเคยพูดไว้นะพี่ฮ่องเต้พูดได้ดีมากเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอพูดได้ดีมากครับเขาบอกว่าไอ้ปมด้อยต่างๆบนหน้าเราอ่ะมันไม่มีทางเป็นปมด้อยหรอกถ้าไม่ใช่คนอื่นมาบอกอยู่ๆคนเราจะเกิดมาไม่ชอบหัวหยิกของตัวเองอยู่ๆเราจะเกิดมาแล้วเราไม่ชอบผิวของตัวเองได้ยังไงถ้าไม่มีคนอื่นบอกพี่อย่างกับพูดจามีหลักการนะพี่อย่าทำจังหวะอย่างนั้นนี่หน้าดุไงผมเข้าใจแล้วว่าลูกพี่หัวร้อนอะไรกันกูต้องเก็บปากเพราะว่าปากกูแหลมนะไม่ต้องมันเก็บไม่ได้พี่มึงเติมความน่ารักให้กูหน่อยนะได้ครับคนก็คิดว่ากูหน้าดุใครไปคิดพี่หน้าดุนี้แย่ไปใช่เหรอจริงแล้วแต่คนจะมองตากูดูเป็นคนตาตกไหมตาตกไหมก็แก่ๆก็ตาตกทุกคนนะพี่อุ้ยเห็นนิดๆแล้วก็ดูแบบดูมีความแบบเฟมินินนะเฮ้ยคุณมีความเฟมินินมากครับคุณเติร์นแต่แกเห็นแล้วมีความเฟมินินเยอะ
ปากเล็กจมูกหน่อยจิ้มลิ้มไม่คนจิ้มลิ้มผมว่าพี่ยองเต้พี่ยองเต้เป็นคนจิ้มลิ้มจริงจริงพี่ยองเต้เป็นคนจิ้มลิ้มเวลาวาดเขาบอกว่าจะจีบจิตรกรหรือเปล่ามันจะหน้าตาดีปกติถ้ากูเป็นฝรั่งอ่ะมึงว่าหน้ากูเหมือนนิโคลัสเคจไหมหน้าไม่รู้แต่ว่าผมว่าคาแรคเตอร์พี่มีความเหมือนนิโคลัสเคจหรอเป็นยังไงวะวัยรุ่นเคยเป็นพระเอกมาก่อนแล้วก็แบบตอนนี้ก็ทำตัวแบบตลกๆด้วยบ้าด้วยแล้วก็แบบเท่ได้ด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยตรงนี้เก็บไว้ตัดลงตรงนี้ต้องเก็บไว้ฟังดูดีเฮ้ยเข้าใจปะปกนึงสั่งจริงจังเลยนะสั่งจริงจังเลยเนี่ยพี่อยากได้หนวดเข้มๆไหมก็ไม่ต้องเข้มมากก็ได้เดี๋ยวมันดูไม่เหมือนกูอะเฮ้ยเหมือนได้งานศิลปะนี่มันคล้ายๆกับแบบแวดวงฮิปฮอปอะพี่ที่เขาต้อง represent ความเป็นเขาว่าเขามาจากที่ไหนอะไรแบบนี้ว่าก็มีหลายๆคนที่สร้างงานแบบนั้นนะเออพี่ว่าพี่เป็นแบบนั้นไหมไม่ผมทำตามที่ผมอยากแล้วที่ทำอยู่ตอนนี้อยากไหมเขาจ้างไงเราหลายคนคิดว่าอุ๊ยต้องทำตัวต้องแมสก่อนถึงจะแบบขายแต่สำหรับเรารู้สึกว่าบางทีแมสเขาก็ต้องการอะไรที่มันไม่แมสพูดอย่างนี้ดีกว่าคืออะไรที่มันไม่แมสที่เราคิดว่ามันไม่แมสมันอาจจะเวิร์กสำหรับ product นั้นๆก็ได้ครับเราก็เชื่อว่ายังไงทุกคนก็มีจุดขายตัวเองอยู่ที่ว่าคุณเชื่อมั่นและชอบมันพอที่คนอื่นจะมาชอบด้วยหรือเปล่าตอนนี้กูมีความกังวลอีกอย่างนึงนะเว้ยคือหนวดตรงข้างบนกูเนี่ยแม่งเริ่มงอกแล้วว่าบางเส้นอะแล้วเวลามันงอกมันงอกเร็วเว้ยกูว่าอีกสักปี2ปีอ่ะมันอาจจะขาวหมดนี้เลยอ่ะยอมไหมมันงอกเร็วดิแล้วถ้าเกิดกูต้องโกนหนวดอ่ะลูกกูก็บอกว่าหน้ากูเหมือนจิ้งจกจริงจินบอกบอกพ่ออย่าโกนหนวดนะจินน่ารักทำไมอ่ะหน้ามันเรียบๆแบบมันเหมือนจิ้งจกเฮ้ยผมว่าคุณโอเคมากเลยคุณหล่อมากอ๋อผมมีจุดนึงอะไรฮะตาเริ่มตกครับด้านนี้อ่านี่ไงผมเชิดให้คุณขึ้นแล้วอ่าเชิดแล้วผมโอ้อ๋อแล้วก็คางคุณเป็นคางแบบเนี้ยถ้าพี่เติร์ดท้วงหน่อยอ่ะหัวพี่เติร์ดกับคอพี่เติร์ดจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเลยจริงครับจริงไหมจริงจริงคือหน้าคุณลักษณะนั้นเลยคือถ้าอ้วนขึ้นมาหน้ากับคอมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยพี่เคยเห็นไอ้ปลาญี่ปุ่นที่มันขึ้นมาจากทรายป่ะที่หัวมันเนี้ยหน้าเหมือนพี่เลยถ้าเกิดพี่อ้วนอ่ะถ้าเกิดพี่อ้วนนี่ครับคุณถ้าพี่อ้วนไงทำเป็นเล่นไปผมว่ารูปพี่วาดยากกว่าพี่เติร์ดนะเขาหันมายิ้มทำไมอะพี่ก็ตามที่เติร์ดพูดเลยนะเอาไว้แหละกันได้ถ้ามันวาดยากกว่าแปลว่าโครงหน้าหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างมันคือแบบมันไม่มีอะไรเด่นออกมาเลยอ่ะแต่รวมๆแล้วอ่ะมันดูดีมีเสน่ห์เออรวมๆคือหน้าไม่ได้โดดเด่นเลยแต่พอดูรวมๆแล้วมันแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสน่ห์ออกจากตรงไหนเอาจริงถึงเวลาดูผลงานความหล่อของพี่เติร์ดนี่แหละวิธีเสพงานศิลปะแบบว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยของพี่เหม่งแบบพบปากมาแล้วหน้าตรงฉบเฉียวเฮ้ยแต่ว่าแสงสวยมากเลยแสงสวยมากๆผมแบบดูได้ยังดูเป็นคนเจ้าเล่ห์อันนี้ดูเป็นคนคดโกงเฮ้ยพี่ไม่ได้อันเนี้ยดูไม่ดีละอันนี้ไม่ใช่การแข่งขันนะเขาบอกว่าเขาหางตาโตเขาอยากจะแก้ซะหน่อยเชิดขึ้นมาแล้วอ๋ออันนี้ไม่ใช่ขนตานี่อันนี้เป็นร่องรอยเขาบอกว่าเขาหางตาโตเขาอยากจะแบบว่ามีร่องรอยเราก็เลยร่องรอยเนี่ยขึ้นร่องรอยขึ้นไปเลยถ้าดูแล้วก็เป็นคนไม่ดีนี่ก็เป็นคนไม่ดีเรียบปากตรงเนี้ยเชฟตรงเนี้ยที่มันแหลมคมลงมาละไม่เป็นปลาไหลละเออใช่ไม่เป็นผมว่าพี่อาจจะดีใจเพราะว่าพี่เหมือนโฟคิงเลยบูลลี่อ่ะพี่บูลลี่อีกแล้วอ่ะไม่ใช่บูลลี่เขาชอบแรกกันคืนยังอ่ะขอกูดูหน้ากูหน่อย1 2กับหัวตลกกับหัวนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูชอบนะผมดูรู้สึกบอกไม่ถูกบอกดูเป็นหนุ่มขึ้นเฮ้ยกูชอบอันนี้กูดูเหมือนเป็นผู้ร้ายอ่ะเออด้วยแสงที่เติมความม่วงไปพี่ผมเป็นคนไม่ดีของพี่นี่เป็นหัวหน้าคนไม่ดีพี่ดูเป็นผู้ร้ายดูเป็นยังเป็นพี่อยู่โดยที่แบบเติมบางอย่างลงไปหูที่ยาวแบบนี้
มันบอกเลยว่ากูอ่ะจะอยู่ครองโลกไปอีกนานเฮ้ยครองโลกเป็นเจ้าโลกไปอีกนานอันนั้นจู หล่ออ่ะเฮ้ยอันนี้หล่อไปเลยนะเนี่ยถ้าเปรียบกูอ่ะถ้าเปรียบเทียบโฟคิงหน้าเป็นผมมากกว่าแล้วกูเป็นโฟมดเหรอกูเป็นโฟอะไรนะเฮ้ยสวยดีว่ะสวยสวยดีไหมดีไหมสวยกูจะไปติดกรอบเลยโอ้สาธุสาธุขอบคุณเฮ้ยสวยจริงๆฮ่องเต้กูชอบดีใจครับดีใจครับดีมากเฮ้ยหรือว่าเพราะปรินเตอร์ก็ดีด้วยเหมือนกันนะโอ้นี่อ๋อจริงด้วยโอ้โหลายเส้นลายเส้นที่แบบพี่ฮ่องเต้วาดลงไปนี่ต้องเรียกว่าอย่างนี้ปรินเตอร์เนี่ยสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเส้นสโตรกออกมาได้อย่างคมชัดอันนี้จริงคือการจะวาดสวยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าปรินเตอร์มันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันทำให้ตัวรูปมันดรอปลงไปเลยใช่มันอาจจะดูเบลอเหมือนแบบเป็นไอ้น้ำเลยไม่ชัดหรือว่าแบบว่าความคมชัดมันหายไปไอ้สปิริตของลายเส้นที่เราถ่ายทอดลงไปมันไม่ได้เต็มที่แต่นี่คือคมชัดเลยสำหรับใครที่มองหาเครื่องพิมพ์สำหรับงานสร้างสรรค์นะครับผมขอแนะนำนะครับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงเจ็ต A3 จาก Brother รุ่น MFC J2740DW เครื่องพิมพ์ซีรีส์ใหม่นี้นะครับมีให้เลือกมากมายนะครับตามฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ของแต่ละคนครับโดยสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Brother ได้เลยครับพร้อมติดตามรายละเอียดของสินค้าซีรีส์นี้ได้นะครับจาก Facebook Brother Thailand อยู่ในคอมเมนต์นี้เลยครับในคอมเมนต์ไหนซึ่งอยู่ในคอมเมนต์นี้เลยครับเหมือนไหมชอบอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฮ่องเต้มากเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ว่ารูปให้งดงามจริงสวยขอบคุณมากครับพี่ฮ่องเต้ฝากผลงานหรือฝากอะไรก็ได้ที่พี่อยากฝากก็ฝากเพจอาร์ตฮ่องเต้ด้วยครับเป็นเพจที่เราพยายามสนับสนุนให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือแม้แต่ใครก็ตามที่ชอบศิลปะมาสร้างงานของตัวเองหรือแม้แต่จะไม่สร้างงานมาเสพงานศิลปะกันเยอะๆนะฮะเราก็มีทั้งคอนเทนต์ที่เป็นรูปวาดหรือว่าคอนเทนต์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณได้นะครับแล้วก็ช่องฮ่องเต้ใน YouTube ด้วยไปกด Subscribe กันเยอะๆจ้ะมีบล็อกมีนู่นมีนี่เยอะแยะมากมายพี่ผู้ชายเท่ๆคนนึงเลยนะคิดอะไรผมวะเนี่ยจริงบอกว่าอย่าจีบคนวาดเนี่ยอันนี้ชมเรา2คนเลยอ๋อ Thank you ไม่ใช่ชมแขกรับเชิญของพี่ผมก็ชมประจำอยู่แล้วมึงปลอมอ่ะรู้อีกไปเถอะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่กรอบเทปลีลาเทปลีลา